สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6กันยายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้รัสเซียนั้นกำลังหาวิธีป้องกันเครื่องบินที่จอดเอาไว้ในฐานทัพต่างๆเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจากรวมของกองทัพยูเครนนะครับมีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางดาวเทียมให้เห็นว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดศักยภาพติดหัวรบยูเครนอย่างตู95ที่มีฉายาว่าหมีโจมตีภายในฐานทัพอากาศอีเกิลทูของภูมิภาคซาราตอฟมียางรถยนต์จำนวนมากกระจายปกป้องบริเวณพื้นที่ของปีกเครื่องบินทั้งนี้พบว่าฐานทัพแห่งนี้ตกเป็นเป้าสังหารจากยูเครนถึง2ครั้งเมื่อเดือนธันวาคมปี2565ส่งผลให้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียต้องย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดตู95ไปเก็บไว้ที่ฐานอื่นซึ่งตู95ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังนิวเคลียร์โจมตีที่สำคัญของปูตินแต่ถูกใช้ขึ้นบินในการทำสงครามยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยอาวุธธรรมดาเท่านั้นในขณะเว็บไซต์ด้านการบินก็มีการรายงานโดยให้รายละเอียดใจความแบบนี้นะครับบอกว่าในขณะที่เหตุผลสำหรับการปกป้องปีกและด้านบนของลำตัวเครื่องในลักษณะเช่นนี้มันยังไม่เป็นที่ชัดเจนซึ่งทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้คืออย่างรถยนต์ใช้เพื่อป้องกันเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ล้ำค่าจากการโจมตีจากโดรนกามิกาเซ่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากโดรนหรือว่าเพื่อปกป้องถังน้ำมันในเครื่องบินขนาดใหญ่นั่นเองการนำยางรถยนต์ไปล้อมปีกเครื่องบินไว้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยครับใช้โดรนโจมตีเครื่องบินสำคัญเนี่ยของทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เกิดขึ้นกับเครื่องบินลำเลียงทหารรัสเซียจำนวน4ลำซึ่ง2ลำนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะดับไฟได้สำเร็จแต่ว่าอีก2ลำนั้นไม่สามารถที่จะกลับนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อีกต่อไปนอกเหนือจากนั้นแล้วยูเครนยังอ้างชัยชนะอีกครั้งที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินรบซู30จำนวน4ลำและก็เครื่องบินขับไล่มิก29จำนวน1ลำและระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้อย่างเพนทรี S1 จำนวน2ระบบและระบบเรดาร์ที่เชื่อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลแบบภาคพื้นสู่อากาศอย่าง S300ในการโจมตีที่เกิดขึ้นที่เมืองคูสจากฝีมือของโดรนยูเครนที่ทำมาจากกล่องกระดาษแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างก็มึนงงและก็ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ยางรถยนต์ที่ใช้ล้อมปีกเครื่องบินของรัสเซียในครั้งนี้ซึ่งยางรถยนต์ที่ว่านั้นไม่ได้ปกป้องทั้งบริเวณปีกและเครื่องไว้ได้ทั้งหมดแล้วโดรนของยูเครนยังสามารถสร้างความเสียหายให้ได้ตามรายงานนั้นบอกว่าโดรนสามารถถูกบังคับให้จุดระเบิดต่ำกว่าพื้นผิวของปีกและยังสามารถสร้างความเสียหายทั้งหมดให้กับเครื่องบินได้แม้จะใช้ยางรถยนต์เป็นป้องกันก็ตามสุดท้ายที่บอกว่าไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีนักเนี่ยครับเพราะว่ายางรถยนต์นั้นมันสามารถที่จะเป็นวัสดุที่ติดไฟได้แม้ว่าจะทำให้สามารถเนี่ยป้องกันการกระแทกได้ก็ตามแต่หากว่าเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมานั้นยางรถยนต์ก็อาจจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้ต่อเครื่องบินรายงานในครั้งนี้ยังชี้ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเก็บยางรถยนต์ไว้เป็นจำนวนมากในที่เดียวกันและเกิดเงื่อนไขการเผาไหม้ยางรถยนต์เหล่านี้จะกลายเป็นความเสี่ยงนั่นเองครับดูเหมือนว่าแผนการใช้โดรนกามิกาเซ่โจมตีเครื่องบินของกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยครับเวลานี้กำลังได้ผลทางด้านรัสเซียนั้นจะต้องหาวิธีในการป้องกันเครื่องบินของตนเองไม่ให้ถูกโจมตีนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าเวลานี้การตอบโต้ของยูเครนนั้นแม้ว่าไม่สามารถช่วงชิงดินแดนที่รัสเซียยึดครองเอาไว้ได้กลับคืนมาแต่ว่าสามารถที่จะสร้างความอกสั่นขวัญหายเนี่ยครับให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียในกรณีที่พวกเขาส่งโดรนกามิกาเซ่เข้าไปโจมตีอากาศยานโดยเฉพาะเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งมีมูลค่าสูงและก็มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียนั่นเองครับ